ดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้จะมานำเสนออุปกรณ์สำหรับทำงานไม้ชิ้นหนึ่งนะครับตัวนั้นก็คือฉากตายนั่นเองครับนี่ครับหน้าตาของฉากตายจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะมีหน้าตาหลากหลายรูปแบบนะครับหน้าที่ของฉากตายใช้ในการวัดมุมที่90องศานะครับในการทำงานไม้ขึ้นมา1ชิ้นนะครับปกติเวลาเราวัดตัดไม้นะครับเราจะต้องวัดตัดทำมุม90องศานะครับในกรณีที่เราทำเป็นอุปกรณ์ชิ้นงานที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเราวัดทำมุมไม่ได้90องศานะครับในการประกอบชิ้นงานจะทำไม่ได้เลยนะครับหรือทำได้ก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับตัวอุปกรณ์ชิ้นงานก็จะเสียทรงเสียศูนย์ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการตัดชิ้นงานเราจะต้องทำการวัดเพื่อเข้ามุม90องศานะครับลักษณะของอุปกรณ์ฉากตายชิ้นนี้นะครับลักษณะจะทำมุมกันที่90องศานะครับจะมีแกนไป2ด้านนะครับจะทำมุมกันที่90องศาทุกอันนะครับที่มุม90องศาฉากตายประเภทนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เลื่อนได้นะครับเลื่อนสั้นเลื่อนยาวได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับใช้ในการยึดเข้ามุมครับนอกจากจะใช้ในการวัดเพื่อตัดไม้นะครับบางครั้งเราก็ใช้ในการยึดเข้ามุมองศานะครับเพื่อในการประกอบชิ้นงานเราจะได้รู้ระยะของมุม90องศานะครับเช่นงานชิ้นนี้ก่อนที่จะทากาวหรือว่าก่อนที่จะร้อยน็อตร้อยตะปูลงไปนะครับเราจะต้องวัดเพื่อให้ชิ้นงานทำมุม90องศาก่อนนะครับเมื่อได้90องศาแล้วเราถึงจะทากาวแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปนะครับลักษณะที่เป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเราใช้ในกรณีที่เข้ามุมชิ้นงานแล้วก็มีอุปกรณ์มาจับยึดนะครับจับยึด2ข้างนะครับเพื่อช่วยประกอบชิ้นงานให้มีความแม่นยำอีกครั้งนึงนะครับยกตัวอย่างนะครับในการวัดชิ้นงานนะครับวัดตัดไม้เพื่อนำไปประกอบชิ้นงานนะครับต้องตัดทำมุมให้ได้90องศานะครับเพื่อใช้ในการประกอบชิ้นงานให้ได้รูปทรงที่ต้องการนะครับสมมุติผมวัดเข้าไปที่5เซนนะครับหลังจากนั้นเพื่อให้ได้ฉากระนาบด้านนี้จะต้องเป็นฉากอยู่แล้วนะครับระนาบด้านนี้ต้องเป็นฉากอยู่แล้วนะครับให้ได้ฉากตรงนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างไม้ลักษณะนี้ผมได้ทำการตัดมาแล้วนะครับที่มีความจำเป็นต้องตัดให้ได้90องศาเนื่องจากว่าเวลาเราเข้าไม้นะครับจะต้องเข้าไม้ให้แนบสนิทลักษณะนี้นะครับหน้าตาของฉากตายก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะครับชอบรูปร่างหน้าตาแบบไหนก็หาซื้อมาใช้งานได้นะครับเป็นเครื่องมือจำเป็นพื้นฐานนะครับในการทำงานไม้นะครับสำหรับช่างไม้ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือว่าไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นนะครับมีความจำเป็นอย่างมากๆเลยครับเพราะทุกครั้งที่มีการเริ่มงานทุกครั้งที่มีการเริ่มจัดเตรียมไม้อาจจะต้องทำไม้ให้ได้ฉากก่อนนะครับถึงจะเริ่มทำงานได้นะครับเอาละครับการแนะนำฉากตายวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ